น้องๆเคยได้ยินผู้ใหญ่เขาพูดล้อเล่นหรือเปล่าว่ามีคนทำเกลือตกลงไปในทะเลก็เลยทำให้น้ำทะเลเค็มความจริงเรื่องนี้มีที่มาที่ไปและเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับเราไม่รู้ว่าเกลือลงไปในทะเลได้ยังไงแต่เรารู้ว่าเกลือคือสารละลายและไหลลงสู่มหาสมุทรพร้อมกับน้ำฝนเกลือบนพื้นผิวโลกนั้นถูกชะล้างและถูกพัดพาลงไปในทะเลมีความจำเป็นที่ปริมาณน้ำทะเล9ส่วน10ที่ระเหยเพื่อทำให้เกิดเกลือเราเชื่อว่าเรือที่จับตัวหนาที่พบได้รวมตัวกันในส่วนของทะเลปิดการกลายเป็นไออย่างรวดเร็วกับน้ำบริสุทธิ์ที่เข้ามาทำให้เกิดการทับถมของหินเกลือนี้ขึ้นน้ำทะเล1แกลลอนจะมีปริมาณเกลืออยู่ราว1ปอนด์มหาสมุทรที่ลึกที่สุดคือมหาสมุทรแปซิฟิกพื้นที่ใกล้กับเกาะกวมเป็นจุดที่ลึกที่สุดคือ 35,000 ฟุตมหาสมุทรที่ลึกเป็นอันดับ2คือมหาสมุทรอินเดียและแอตแลนติกเป็นอันดับ3มหาสมุทรแต่ละแห่งมีจุดที่ลึกที่สุดพื้นที่ใกล้กับปอร์โตริโกมีความลึก 3,246 ฟุตในแอตแลนติกเมื่อเฉลี่ยแล้วมหาสมุทรแปซิฟิกคือมหาสมุทรที่ลึกที่สุดอะไรทำให้เกิดคลื่นครับคลื่นคือพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งเคลื่อนที่จากแห่งหนึ่งไปยังอีกแห่งหนึ่งลมทำให้เกิดพลังงานนั้นขึ้นในน้ำคลื่นจะเคลื่อนที่ขึ้นและลงไปตามส่วนของน้ำการเคลื่อนที่นั้นพัดเข้าชายฝั่งแต่นั่นไม่ใช่ส่วนของน้ำเลยในคลื่นของน้ำจะเคลื่อนที่เป็นทรงกลมขึ้นและไปข้างหน้าเมื่อถูกลมพัดจากนั้นมันจะเคลื่อนลงเพราะแรงโน้มถ่วงและดึงมันลงไปสู่ระดับปกติการเคลื่อนที่ที่ทำให้เกิดคลื่นน้ำขึ้นน้ำลงเกิดจากแรงดึงดูดดวงจันทร์ถูกแรงดึงดูดของโลกด้วยเหตุนี้ดวงจันทร์จะดึงน้ำที่อยู่ใกล้มันให้หันไปทางดวงจันทร์และดูเหมือนน้ำจะพองออกหรือเป็นคลื่นน้ำที่อยู่อีกด้านหนึ่งของโลกน้อยลงและถูกดวงจันทร์ดึงและเมื่อมันอยู่ไกลกว่ามันก็จึงพองด้วยโลกของเราจึงมีปฏิกิริยาน้ำขึ้นน้ำลงในด้านที่หันเข้าสู่ดวงจันทร์และมันจะเกิดขึ้นด้วยในด้านที่อยู่ตรงกันข้ามกับดวงจันทร์ด้วยสาเหตุนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถสรุปได้ว่าปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงนั้นเกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์ที่มีต่อโลกมนุษย์ทำให้เราสามารถเห็นน้ำขึ้นน้ำลงกันอยู่บ่อยๆน้องๆหลายๆคนก็คงจะเคยสังเกตเห็นใช่ไหมครับน้ำวนคืออะไรครับน้ำวนคือน้ำที่หมุนตัวน้ำที่หมุนอยู่ในพื้นที่แคบๆจะทำให้เกิดน้ำวนขนาดใหญ่ขึ้นภายนอกซึ่งเป็นรูปวงกลมกลวงหมุนรอบจุดศูนย์กลางนั่นคือแรงเหวี่ยงจากจุดศูนย์กลางน้ำวนขนาดใหญ่เกิดจากน้ำขึ้นน้ำลงเมื่อมันมาพบกับน้ำที่ลดระดับในขณะนั้นแต่ไม่มีอะไรมากไปกว่าน้ำที่ไหลเป็นวงกลมเหมือนการหมุ